ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ข่าวไม่พ้นข่าวโค้ชอากิระนิชิโนะนะครับซึ่งจะมีข่าวนะครับที่จะให้พูดคุยกันอยู่ได้ตลอดนะครับก็เขาบอกว่าเคลียร์ชัดนะครับเคลียร์ชัดกันแล้วชัดยังไงเอเย่นนะครับโค้ชอากิระนิชิโนะคุยข้ามประเทศชัดทุกประเด็นสื่อยุ่นญี่ปุ่นตีข่าวไม่เซ็นไทยไม่เซ็นสัญญาในไทยนะครับแม่ผู้สั่งเขาบอกว่าหนึ่งกลายเป็นมหากาพย์ที่ทำการยืดเยื้อเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกับอดีตกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นอย่างอากิระนิชิโนะซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวจากสื่อไทยว่าทั้งสองฝ่ายได้เจรจาตกลงกันด้วยวาจาแล้วและรอเวลาเซ็นสัญญาแต่ทว่าสุดนะครับล่าสุดนี้ข่าวจากวงการทางสื่อญี่ปุ่นได้ออกข่าวมาว่านิชิโนะให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่มีการเซ็นสัญญาใดๆกับสมาคมฟุตบอลตามที่สื่อไทยลงและยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาใดๆรวมถึงคำถามเกี่ยวกับว่าจะไม่รับตำแหน่งกุนซือทีมชาติไทยซึ่งอาชิโนะตอบว่าในขั้นตอนนี้ถือว่ายังและจะไม่กลับมาที่ประเทศไทยอีกในช่วงเวลานี้นะครับก็จริงอ่ะจะกลับทำไมอ่ะล่าสุดนะครับก็บอกว่าเมื่อเย็นวันที่3เมื่อเย็นนะครับเมื่อตอนเย็นเมื่อวานเนี่ยวันที่3กรกฎาคมเนี่ยแหล่งข่าวระดับสูงของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยได้เปิดเผยว่าได้มีการติดต่อพูดคุยกับทางเอเจนต์ของโค้ชนิชิโนะเกี่ยวกับข่าวที่สื่อญี่ปุ่นตีพิมพ์เกี่ยวกับการปฏิเสธรับตำแหน่งกุนซือทีมชาติไทยของนิชิโนะได้รับคำตอบจากเอเจนต์ว่ามีการเขียนแบบใส่ไข่ตีไข่อะไรนะใส่สีตีไข่เข้าไปจากคำสัมภาษณ์ค่อนข้างเยอะอ๋อนี่เอเจนต์เขาก็มาแก้ว่าบทสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์สื่อเนี่ยเขาใส่ไข่ไปเยอะเอเจนต์ก็บอกว่านะกับเราว่าวันที่กลับไปถึงญี่ปุ่นในช่วงเช้ามีเพียงนักข่าวญี่ปุ่นเพียงคนเดียวที่มาดักรอที่สนามบินพร้อมป้อนคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งนิชิโนะได้ตอบแค่ว่าณตอนเนี้ยยังไม่ได้มีการเซ็นสัญญาอะไรตัวเองคงพูดตอนนี้ไม่ได้ส่วนคำถามที่สื่อญี่ปุ่นถามว่าจะกลับไปไทยอีกหรือไม่นะครับเขาก็ตอบว่าตอนเนี้ยยังไม่กลับคือยังไม่ได้กลับตอนนี้นะครับซึ่งจะตัวตอบแทนตอบแบบนี้เพราะว่าเพิ่งกลับมาจากไทยจึงตอบตามความเป็นจริงและการสัมภาษณ์ครั้งนี้ก็เป็นเพียงแค่สัมภาษณ์ครั้งเดียวของนิชิโนะที่กลับมาจากไทยโดยเอเย่นยืนยันว่าเจ้าตัวตอบแต่ความจริงย้ำแค่ว่าณตอนนี้ซึ่งเป็นสถานการณ์จริงแต่ไม่ได้บอกว่าจะไม่เซ็นสัญญาแหล่งข่าวยังกล่าวถึงรายละเอียดในการพูดคุยกันระหว่างสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกับนิชิโนะซึ่งตอนพบปะกันครั้งแรกว่าทุกอย่างนะครับเขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยดีเขาบอกว่าอะไรนั่นเดี๋ยวก็จะมีว่านิชิโนะเนี่ยตอบพบปะกันครั้งแรกทุกอย่างเป็นไปด้วยดีและมีการจับมือตกลงกันเป็นทั้งสองฝ่ายแล้วแต่เรื่องของรายละเอียดสัญญามันจะต้องมีการปรับแก้บางจุดคือเขาจะต้องทางโค้ชเนี่ยเขาต้องเอาไปในเรื่องของเอานักกฎหมายหรือทนายมาดูก่อนเพียงแต่โดยรวมนะครับทุกอย่างตกลงกันได้ด้วยดีไปหมดแล้วและก่อนกับสมาคมได้คุยกับทางโค้ชนิชิโนะแล้วว่าเพื่อขออนุญาตออกข่าวว่าถ้าตกลงกันเรียบร้อยแล้วตกลงกันแล้วนิชิโนะจะเป็นกุนซือทีมชาติไทยเจ้าตัวก็โอเคทางสมาคมเนี่ยเขาก็บอกคุยกันแล้วว่าถ้าได้ตกลงกันเรียบร้อยว่านิชิโนะเนี่ยจะออกเป็นประคุมทีมชาติไทยโค้ชนิชิโนะก็โอเคถึงตอนนี้สมาคมฟุตบอลกีฬานะครับไม่ใช่ดีครับถึงตอนนี้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้รับการยืนยันจากเอเจนต์ของนิชิโนะเมื่อช่วงเย็นของวันที่3กรกฎาคมว่าทุกอย่างไม่มีปัญหาตอนนี้เราได้ส่งรายละเอียดสัญญาที่ได้คุยกันและแก้ไขในบางจุดในบางจุดนะครับไปให้เขาเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่แค่เจ้าตัวจะตอบรับและนัดวันเซ็นสัญญากันนี่คือรายละเอียดทั้งหมดที่นะครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับอย่าเปิดเผยว่าเราไม่ได้โมเมไปเองและข่าวที่ออกมาจากฝั่งญี่ปุ่น
ก็มีการแต่งเติมกันไปเพื่อเป็นสีสันเพราะฉะนั้นยืนยันได้ว่าทั้งสองฝ่ายได้ตกลงในเบื้องต้นที่จะร่วมงานกันเป็นกันอย่างเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือแหล่งข่าวของสมาคมฟุตบอลนะครับกล่าวต่อท้ายเอาละครับนี่ก็เป็นการยืนยันนะครับจากเอเย่นนะครับของตัวคุณอาชิโนะก็คือสรุปตามนี้นะครับถ้าเปิดเป็นไปตามนี้เป็นความจริงเนี่ยสรุปก็คือว่าคุณอาชิโนะได้ไปให้สัมภาษณ์ตอนลงที่สนามบินมีนักข่าวเพียงคนเดียวนะครับได้สัมภาษณ์ว่าได้ข่าวว่าคุณอาชิโนะเนี่ยไปเซ็นสัญญาเป็นรับไปคุมทีมชาติไทยใช่ไหมอะไรเงี้ยคุณอาชิโนะก็บอกว่ายังไม่ได้เซ็นสัญญาแล้วคุณจะกลับไปประเทศไทยเมื่อไหร่คุณชิโนะก็ตอบว่าผมยังคงยังไม่กลับไปประเทศไทยในตอนนี้ท่านนั้นเองคือสื่อญี่ปุ่นคงจะไปเขียนอะไรที่มันมากไปนะเพราะฉะนั้นทางเอเย่นนะครับทางสมาคมเนี่ยก็ได้โทรไปสอบถามอีกทีนึงเพื่อให้เคลียร์ให้ชัดเอเย่นก็บอกว่าโอเคไม่มีปัญหาเขาดูฟังข่าวแล้วทางญี่ปุ่นนี่ตีข่าวไปเยอะเพราะนั้นเราตกลงกันนะครับในระดับหนึ่งแล้วหมายความว่าคือระดับเนี่ยเขารับแล้วในเรื่องถ้าสัญญาเรียบร้อยตามที่ได้ตกลงไว้ก็จะเซ็นสัญญาเพราะฉะนั้นนี่ก็คงไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าเมื่อไทยแก้สัญญาเตรียมสัญญาให้เรียบร้อยนะครับตามคือก็เคยโอเคทั้งสองฝ่ายนะครับโอเคทั้งสองฝ่ายมันก็ไม่มีปัญหากันเพราะฉะนั้นนะก็ขอให้ทราบนะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงว่าเขาจะมาเซ็นสัญญากันอีกเมื่อไหร่แล้วก็คงอาชิโนะก็คงจะไปเคลียร์ตรงนู้นให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเราจะต้องลาออกจากสมาคมฟุตบอลทางญี่ปุ่นเพราะว่าเขาเป็นประธานฝ่ายเทคนิคนะครับเพื่อที่จะมารับงานพัฒนาวงการฟุตบอลที่ประเทศไทยนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วย